สวัสดีครับคุณแม่บ้านคุณพ่อบ้านครับผมเจมส์เรืองศักดิ์นะครับวันนี้จะมาเผยเคล็ดไม่ลับนะครับในการดูแลสเปิร์มนะครับแหมฟังชื่อหัวข้อแล้วเนี่ยมันน่าสนใจมากเลยทีเดียวจริงๆแล้วเนี่ยเป็นกิจวัตรประจำวันของผมเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเมียสั่งมานะเมียสั่งมาและกำชับอย่างหนักเลยนะครับว่าคุณเมียเนี่ยเขาบำรุงหนักจัดเต็มนะครับเพราะนั้นวันนี้ผมจะมาบอกเลยครับว่าตั้งแต่เช้าเนี่ยเมียสั่งเอ้ยไม่ใช่ผมเนี่ยเต็มใจทำอะไรบ้างนะครับแรกเริ่มเลยตื่นเช้ามาต้องเจออันนี้ก่อนนะครับสเปิร์มเนี่ยสิ่งสำคัญมากๆเลยก็คือไลโคปีนนะครับจากงานวิจัยนะครับบอกเลยครับว่าไลโคปีนมีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพได้ถึง 70% ครับวิธีกินง่ายๆเลยนะครับเช้าๆปั๊บนะครับเทใส่แก้วปั๊บเข้าไปนะครับเมียสั่งว่าเอ้ยไม่ใช่ผมเต็มใจที่จะทำนี่นะครับเติมตัวนี้เข้าไปเลยนะครับนั่นก็คือเจ้าเพียเรสนะครับเพียเรสนะครับเป็นผงผักที่รวบรวมเอาพืชผักผลไม้สีแดงนะครับที่สำคัญมากที่สุดก็คือว่ามันช่วยในเรื่อง fertility ของผู้ชายนะครับแมนๆอย่างเราจัดไปครับ2ช้อนพูนๆนี่ปึ้งปึ้งนะครับทำไรครับนี่ครับมนุษย์ครับมนุษย์เฮ้ยคนอยู่คนเดียวเราก็เล่นคนเดียวธรรมดาถ้าเมียอยู่ด้วยเมียต้องรับมุกให้นะฮะเราคนนะครับเอาละนะครับง่ายๆนะครับเครื่องดื่มทุกเช้านะครับดีกว่ากินเหล้าดีกว่ากินเบียร์นั่นก็คือการกินไลโคปีนนั่นเองนะครับเติมเจ้าตัวนี้ระหว่างวันอย่าให้เสียโอกาสครับเอาเพียวเรสเนี่ยนะฮะผสมไปในน้ำเปล่านี่นะครับระหว่างวันคุณผู้ชายกินน้ำเปล่าเยอะแค่ไหนนะครับคุณผสมเพียวเรสเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็ดื่มทั้งวันแทนที่คุณจะกินน้ำเปล่าปี้ๆนะครับนี่สารอาหารไลโคปีนนะครับสารต่อต้านอนุมูลอิสระโอ้ good for your sperm แน่นอนนะครับเอาละนี่คือช่วงเช้าแล้วกลางวันทำอะไรบอกเลยครับว่าตอนนี้นะครับพี่เจมส์เรืองศักดิ์เนี่ยกำลังให้ความสำคัญกับการลีนร่างกายมากๆเลยนะครับการลีนอย่างถูกต้องนั่นก็คือการที่เราจะต้องเพิ่มมวลกล้ามเนื้อนะครับเพื่อให้กล้ามเนื้อนั่นแหละมันทำงานและให้ไขมันมันค่อยๆหายไปนะครับดังนั้นคุณผู้ชายควรรับประทานโปรตีนนะครับโดยเฉพาะเวโปรตีนและจะกินโปรตีนจะกินเวทั้งทีผมบอกเลยครับต้องกินเวที่มีส่วนผสมที่จะช่วยบำรุงสเปิร์มเข้าไปด้วยนะครับนี่แหละครับเฟอร์ต้าพี่เจมส์เรืองศักดิ์ตอนนี้ดื่มเฟอร์ต้าถึงวันละ2ซองครับเฟอร์ต้าเนี่ยเป็นเวโปรตีนที่ผสมถังเช่าและมัลติวิตามินกว่า30ชนิดในการที่จะช่วยดูแลคุณภาพของสเปิร์มโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะกินเวอยู่แล้วเนี่ยนะฮะเลือกกินเวที่ผสมของดีๆบำรุงสุขภาพสเปิร์มของคุณนะครับเอาละครับเดี๋ยวจะมาบอกสูตรนะครับว่าแล้วกินยังไงกินแล้วมันต้องมีอรรถรสกันนิดนึงใช่มั้ยครับคุณผู้ชมครับเอานี่แกะมาหน้าตาเป็นอย่างนี้นะฮะเฟอร์ต้าซองก็เป็นแบบนี้เลยรสดาร์กช็อกโกแลตถูกใจสุภาพบุรุษนะครับอ่ะมื้อบ่ายนะครับก่อนออกกำลังกายผมจะเช็คกับน้ำเปล่าเลยครับง่ายๆเช็คเพราะว่ารสดาร์กช็อกโกแลตกินง่ายอยู่แล้วนะครับแต่ถ้ามื้อเย็นมีเวลาละเมียดกับมันนิดนึงนะครับแล้วก็เพิ่มของดีๆเข้าไปอีกนะครับวันนี้จะมาบอกสูตรนะครับเป็นเคล็ดไม่ลับนะครับกับสูตรเช็คเฟอร์ต้าถ้าจะเอาอร่อยนะครับคุณแม่บ้านคุณพ่อบ้านจดสูตรนะครับนี่เลยครับอัลมอนด์ครับนมอัลมอนด์จะช่วยทำให้เฟอร์ต้าเนี่ยรสชาติจะกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นนะครับเอาสักกล่องนึงก็พอนะฮะปึ๊บเอาละความนัวกำลังจะบังเกิดนะครับคุณผู้ชมครับที่ขาดไม่ได้เลยนะครับนี่เลยนะครับอยากเป็นฟาเตอร์ต้องกินเฟอร์ต้านะครับและสำหรับบำรุงสเปิร์มแนะนำนะครับวันละ2ซองจัดเต็มไปแต่สูตรนี้เราใส่1ซองฉีกไปนะครับเอาละนมอัลมอนด์รอเราอยู่แล้วนะครับใส่เฟอร์ต้าเข้าไปนะครับมันหวานโดยที่ไม่ได้เติมน้ำตาลเข้าไปนะครับเอาละที่ขาดไม่ได้อีกตัวเมล็ดฟักทองนะครับเอาละชอบแบบไหนชอบมันๆใช่ไหมอ้าวจัดเต็มไปเลยนะครับ1กำมือนี่
เอาละครับตอนนี้ได้แล้วนะฮะเฟอร์ต้าเวโปรตีนผสมมัลติวิตามินผสมถั่งเช่าและสารสกัดที่บำรุงสเปิร์มใส่ไปแล้วปิดให้แน่นแล้วก็ปั้นลืมบอกนะผู้ชมครับชอบละเอียดมากก็ปั่นนานนะครับแต่บางคนอย่างผมเนี่ยผมไม่ชอบละเอียดมากผมชอบมันมี texture หน่อยๆนะฮะผมก็จะปั่นแป๊บเดียวเอาละขยับนิดนึงนะครับเผื่อมันติดอยู่ที่ใบพัดเอาละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะเทใส่แก้วให้ดูนะฮะนี่นะครับ texture มาเลยฟักทองยังอยู่เลยนะอันนี้แหละครับของชอบของพ่อบ้านเลยนะฮะเอาละหลังจากนั้นนะครับเราก็ดื่มนะครับอุ้ยครับรสดาร์กช็อกโกแลตมันหอมมันละมุนและที่สำคัญคืออร่อยแล้วได้ประโยชน์ต่อสเปิร์มด้วยนะครับฟินเป็นเครื่องดื่มที่กินแล้วเมียรักเมียหลงนี่เลยครับเคล็ดลับของเจมส์เรืองศักดิ์ในการดูแลสเปิร์มการดูแลสเปิร์มเป็นเรื่องที่ผู้ชายทุกคนต้องทำนะครับนอกจากดูแลร่างกายแล้วออดออดของเราก็ต้องดูแลนะครับเพราะฉะนั้นเฟอร์ต้าครับเป็นตัวช่วยอยากเป็นฟาเตอร์ต้องกินเฟอร์ต้า